มันนี่ย่อยสิร้องไม่เห็นรถตีแต่บรูว่ามันรถตีหรือเปล่าย่อยสื่อมาจากร้านค้าก็เริ่มโดยการเอาเนยใส่เพื่อที่เอาแผ่นนี้ลงไปทอดแผ่นโรตีลงไปทอดเห็ดแบบง่ายๆค่ะอยากกินโรตีแต่ว่าย่อยจะเป็นคนชอบกินโรตีที่มันกรอบๆนะจักหน่อยมันนี่ก็เลยบ่เอาไข่แดงลงไปเห็ดโรตีไข่แต่ว่าบ่เอาไข่แดงเพราะว่าไข่แดงมันรู้สึกว่ามันสิเฮ็ดให้นิ่มเฮ็ดโรตีนิ่มบ่ค่อยมักโรตีนิ่มชอบกินโรตีแบบกรอบๆอันนี้ครับก็เอาโรตีมาเอาอย่างมาผัดไม่ใช่สิเอาโรตีมาทอดนั่นแหละรอแล้วก็อยากกินหวานนิดนึงเย้อ่อยก็ห้อยด้วยน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลบ้านนี้บ่ค่อยหวานปานใดบ่คือน้ำตาลบ้านเฮาแปลกหวานพอเล็กน้อยจ้ะนี่เย้อ่อยก็สิใส่ไข่ขาวลงไปอร่อยค่ะลองเห็ดเบิ่งเด้อพี่น้องด้วยความที่อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์มันก็สิบ่มีคนขายโรตีแม่นบ่เฮาก็ต้องเฮ็ดกินเองแบบนี้ล่ะเพราะว่าบ่ได้กินโดนแล้วก็กลับด้านอีกด้านนึงมาเฮ็ดนี่ไข่ขาวใส่ครบทั้ง2ด้านรับรองอร่อยสมใจแน่เพราะว่าแผ่นแป้งที่เขาเห็ดนี่มันจะนิ่มมากนิ่มอีหลีแล้วเวลาทอดลงไปแล้วมันก็กรอบข้างนอกนุ่มข้างในแซ่บๆจ้ะพี่น้องจังใดเฮียอ้อยก็ฝากช่อง249 Relax สำหรับสวบตัวน้อยๆคนนี้ในเด้อจ้าฝากกดชอบกดติดตามให้ในเด้อจ้าเราแย่อ้อยสิติดตามกับทุกคนตามอัดศิษาในจักหน่อยรอก่อน3มื้อกับแน่นอนจ้ะแล้วคนที่ติดตามแย่อ้อยก็ขอร้องให้เบิ่งคลิปหลายๆก่อนเด้อจังคอยติดตามจ้ะขอบคุณหลายๆบัด